รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในเดือนพฤษภาคมปี2551มีชายไทยคนหนึ่งสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่สามารถพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกได้สำเร็จนะครับเขายังไม่พอแค่นั้นนะฮะในเวลาต่อมาเขายังสามารถพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุด6ยอดใน6ทวีปได้ฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับเรามาติดตามเรื่องราวเต็มๆของวิทิตนันท์โรจนพานิชใน The Idol คนบันดาลใจคืนนี้ครับสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยความลำบากในการที่จะปีนให้ถึงเนี่ยมันทำให้เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เป็นนักสู้นะต้องมีความมุ่งมั่นมากๆต้องเชื่อว่ามันเราทำได้สวัสดีครับคุณหนึ่งสวัสดีครับคุณโหน่งครับผมทราบมาว่าคุณหนึ่งเนี่ยเคยทำงานในวงการบันเทิงมามากมายแล้วช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยนะครับว่าผ่านการทำงานอะไรมาบ้างครับก็เป็นตั้งแต่ acting coach นะครับสอนการแสดงนักแสดงทำบทหนังบทละครกระโดดไปกำกับหนังโฆษณาอยู่พักหนึ่งชีวิตวนเวียนอยู่กับเรื่องเหล่านี้ก็เลยมีคำถามว่าอยู่ดีคนในวงการบันเทิงอย่างคุณหนึ่งทำไมลุกขึ้นมาปีนเขาก็จริงๆเป็นแรงบันดาลใจครับผมอยากสร้างปรากฏการณ์ที่คนคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงอยากให้เด็กรุ่นใหม่ๆได้เห็นว่าการทำอะไรก็แล้วแต่ผ่านความมีศรัทธามันก็จะทำได้แล้วนี่คือของขวัญที่ผมอยากจะถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนเด็กๆ เป็นเด็กแบบนี้ป่ะฮะเป็นเด็กชอบอะไรที่ท้าทายคือผมเนี่ยไม่ใช่นักกีฬาครับแต่ว่าชอบผจญภัยเชื่อไหมตอนที่ผมอยู่เด็กๆคือวัยรุ่นเนี่ยก็อยากทำอะไรแตกต่างใช่ไหมเวลารุ่นเราเด็กๆจำได้ไหมเราต้องแบบว่าใครถือกระเป๋าไปเชยต้องถือสมุดเป็นเล่มๆใช่ไหมเขาก็ต้องถือเธอกับฉันสตาร์ทิพย์อะไรเงี้ยผมไปเจอหนังสือพระนะฮะผลแห่งการมุ่งหวังในธรรมของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าผมเห็นแล้วเล่มนี้แหละควรจะถือไปโรงเรียนเพราะมันดูเท่มากเลยมันดูปรัชญาแต่ไม่เคยเปิดนะฮะไม่เคยเปิดดูจนวันหนึ่งเปิดขึ้นมาเนี่ยก็มีข้อความเขียนไว้บอกว่าเธอนั้นเที่ยวจงท่องเที่ยวไปให้เห็นโลกภายนอกเพื่อประจักษ์แจ้งโลกภายในแห่งเธอเองลงชื่อพระพุทธเจ้าโอ้โหเข้าใจไหมไม่เข้าใจแต่ไอ้คำเนี้ยมันฝังลึกแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับว่าอยู่ดีๆนะครับทำไมลุกขึ้นมาปีนเขาแล้วไม่ใช่เขาธรรมดาEverest คืออย่างเงี้ยตอนนั้นเนี่ยผมไปดำน้ำกันพี่ท่านหนึ่งเนี่ยชื่อดร.สาโรจน์เปลืองวิริยะภรรยาแกเป็นรู้จักคุณภูสวีชาวซึ่งเป็นคนสิงคโปร์คนแรกเซาท์อีสเอเชียคนแรกที่ปีนเอเวอเรสต์สำเร็จเนี่ยพี่ฝันอยากเห็นคนไทยนะไปปีนเอเวอเรสต์ให้โลกมันรู้ว่าคนไทยเขาทำได้ก็เลยเป็นที่มาว่างั้นเราจะเริ่มตอนนั้นผมเริ่มมาทำรายการโทรทัศน์นะครับรายการรู้จริงป่ะนะครับก็เป็นคนดูแลคิดรายการพี่ครับทำรายการทีวีเหอะเรียลลิตี้ปีนเขาอะพี่เรารีคูทคนไทยนะจากทั่วโลกแล้วคัดเลือกคนที่แข็งแรงที่สุด10คนไปปีนโดยที่มีผมเข้าไปแล้วคนแรกใช้สิทธิ์แต่ผมจะไปตักกล้องผมก็เริ่มหาสปอนเซอร์เองตั้งใจแน่ๆต้องได้ครับหา3ปีไม่ได้ไม่มีใครสนใจเลยครับก็ไม่มีครับส่วนใหญ่เขาก็จะมองว่าเป็นไปได้เหรอคนไทยทำไม่ได้หรอกน้องประโยชน์ที่ติดใจผมมากเลยนะโอ้ยคนไทยทำไม่ได้หรอกผมก็ไปหาสปอนเซอร์หาอยู่46 47 48 49เฮ้ยหรือว่าพอร์ตโฟลิโอเราไม่ดีคือตัวพอร์ตไปปีนแค่คินาบาลูสูง 4,095 เมตรไปไหนดีล่ะไปสักลูกหนึ่งก่อนไปทำพอร์ตเพิ่มไปทำพอร์ตเพิ่มไปเนปาลครับไปยอดหนึ่งชื่อคาราปตาสูง 5,545 เอากล้องวิดีโอไปถ่ายตัวเองเพื่อจะทำเป็นฟอร์แมตรายการก็เอามาให้สปอนเซอร์เจ้าเก่าบ้างเจ้าใหม่บ้างนะจนวันหนึ่งเนี่ยผมเอาคลิปนั้นเนี่ยไปโชว์ให้กับพี่ตะนิรติสายกันจาริกแกก็โหชอบว่ะกาตนาก็หาสปอนเซอร์ประมาณ2เดือนนะแล้วได้หมดแล้วฮะแล้วผมเป็นโปรดิวเซอร์
แล้วก็เป็นตากล้องซึ่งรับจ้างผลิตเพื่อที่จะตัวเองจะได้ไปด้วยนะครับนี่ก็เลยเป็นที่มาที่ว่าได้ไปปีนความรู้สึกหรือปฏิกิริยาของคนรอบข้างเมื่อทราบว่าคุณมีแผนจะปีนเอเวอเรสต์นี่เป็นไงบ้างฮะโอ้โหไม่มีใครเชื่อครับคือประโยคแรกคุณโหนบอกเนี่ยจะไปปีนเอเวอเรสต์ไปทำไมข้อหนึ่งเลยไม่รู้จะตอบไงว่าก็อยากไปก็มีบางคนนะที่แบบว่าอวยพรนะขอให้สำเร็จอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ถ้าไม่สำเร็จไม่เป็นไรนะไม่มีใครเชื่อก็เขาจะมองแบบคุณมองออกใช่ไหมฮะลึกๆแล้วไม่มีใครเชื่อว่าคุณจะทำได้ไม่มีครับคนเดียวในโลกตอนนั้นที่เชื่อว่าคุณทำได้คือตัวคุณเองใช่เป็นไงบ้างฮะวันที่จะต้องปีนนะคือมันเป็นอุปสรรคเยอะครับคุณโหน่งครับพอได้เงินมาละนะไปเนปาลรัฐบาลไม่ออกเพอร์มิทให้รัฐบาลเนปาลเนปาลไม่ออกเลยเพราะว่าเราไปช้าผมก็ต้องไปกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยวไปทุกวันนะไปขอเพอร์มิทแล้วผมไม่สบายเป็นไข้หวัดใหญ่น็อกไปเลยที่กระทรวงเขาไปนอนอยู่ที่โรงแรมไม่สบายเพื่อนร้องไห้เพื่อนที่เป็นเชลปาเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นโฮสของเราเนี่ยเป็นคนจัดการเนี่ยยืนอยู่หน้าห้องร้องไห้ร้องไห้ทำไมบอกเนี่ยยังไม่ทันเริ่มก็แพ้แล้วแล้วเขารู้ว่าผมพยายามมาหลายปีคือเริ่มต้นที่ผมจะปีเนี่ยผมก็ปรึกษาเขาตลอดเขาชื่อมิสเตอร์เยลูนะบอกเยลูทำไมคนทุกคนต้องคิดว่าต้องแข็งแรงที่สุดแล้วจึงจะไปปีนเอเวอเรสต์ถ้าผมจะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ได้ไหมผมจะเป็นคนอ่อนแอที่สุดนะแล้วผมจะแข็งแรงทุกวันจนวันที่ผมแข็งแรงที่สุดผมจะอยู่บนยอดเอเวอเรสต์จุดร้องไห้โอเคไปกระทรวงผมยังไม่สบายเลยไปกระทรวงเดี๋ยวนี้ไปกันเลยวันนั้นได้พรมิตพอดีฮะแต่ทีมของผมเนี่ยไปก่อนหน้าแล้วผมก็เดินตามไปใช่ไหมฮะถึงเบสแคมป์ปั๊บผมจำได้เลยผมค่อยๆเดินไปแล้วเห็นธงทีมผมแล้วก็เต็นท์โอ้น้ำตาไหลนะฮะน้ำตาไหลนั้นรีบวิ่งมาแล้วครับอัมเฮียร์ร้องไห้ไอ้พวกทีมไทยเนี่ยมีอยู่6คนวิ่งเข้ามากอดกันเลยโอ้แบบมาแล้วบอกเออพี่ถ่ายรูปร้องไห้เลยที่ผมหลั่งน้ำตาเนี่ยผมรู้สึกว่าคิดไปบอกโอ้โหเนี่ยนะถ้าเรายอมแพ้ตั้งแต่ปี47วันนี้เราจะไม่ได้ยืนตรงนี้ขณะที่กำลังอยู่ตรงภูมิไอซ์ฟอร์เนี่ยผมโอ้โหทำไมมันเหนื่อยอย่างเงี้ยหายใจไม่ทันเนี่ยสักพักได้ยินเสียงแกะแกะผมก็มองดูคนข้างๆจ้ามันใหญ่เลยตุ้มตุ้มชูขี่ม้าถล่มหนียังไงก็ไม่พ้นสนับสนุนโดย iMobile การเดินทางเนี่ยยิ่งไปยิ่งทำให้เรารู้อะไรมากขึ้นคือยิ่งออกไปข้างนอกยิ่งเห็นข้างในเดี๋ยวเล่ารายละเอียดหน่อยเพราะว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าขั้นตอนการปีนเอเวอเรสต์มันไม่ใช่อยู่ดีก็ดุยๆเดินไปใช่ไหมฮะคุณหนึ่งเล่ารายละเอียดให้ฟังคือครับเวลาไปปีนเอเวอเรสต์เนี่ยวิธีจะไปก็นั่งเครื่องบินจากกาตปันดุเนี่ยไปลงเมืองเล็กๆที่ลูกลานะลงลูกาแล้วต้องเดินเท้าเนี่ยไปเบสแคมป์9วันจากนั้นถึงเบสแคมป์ปุ๊บเขาก็จะพัก7วัน8วันนะพักเพื่อจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยคุ้นชินกับบรรยากาศที่มีออกซิเจนน้อยเบาบางในความสูง 5,364 จากนั้นก็ไต่นะไปที่แคมป์1ความสูงประมาณ 6,100 ครับแคมป์1เนี่ยมันก็ต้องผ่านช่วงที่อันตรายมากเรียกว่าคุมบูไอซ์ฟอลซึ่งน้ำแข็งมันจะถล่มทุกวันหิมะถล่มขึ้นไปอยู่ที่แคมป์1คืนหนึ่งก็กลับลงมาที่เบสแคมป์แล้วก็พัก7วันนะ7วันแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่ผ่านแคมป์1นะฮะดื่มน้ำพักสัก10นาทีเดินต่อนะไต่ความสูงไปที่ 6,300 ที่แคมป์2นอน1คืนแล้วก็กลับลงมาเบสแคมป์ใหม่พัก7วันครับพัก7วันเสร็จแล้วปุ๊บเอาใหม่ฮะผ่าน1ไปนอน2จากนอน2 1คืนไต่ไปแคมป์3นะความสูง 7,300 เมตรทีนี้แนวแบบเกือบตั้งเลยฮะโอ้โหแบบตอนนี้ยากมากนอนแคมป์3เสร็จปุ๊บคิดว่าจะไปแคมป์4เปล่าฮะกลับมาที่เดิมแล้วลงไปเบสแคมป์เลยฮะครับไปพักอีก7หรือ8วันทีนี้รอวันที่อากาศดีที่สุดก็ไปแคมป์1นอนแคมป์2นอนแคมป์3แล้วไต่ไปแคมป์4พัก4ชั่วโมงจากนั้นปีนให้ถึงยอดควรจะก่อน 11:00 นคือมีกฎว่าบ่าย2เนี่ยนะฮะไม่ว่าอยู่จุดไหนต้องลงเพราะว่าหลังจากนั้นลมจะแรงมากและอากาศจะปิดโช
ช่วงไหนที่เป็นช่วงที่คุณหนึ่งรู้สึกว่ามันโหดหินที่สุดเลยในการปีนเอเวอเรสต์ผ่านคุมบูไอซ์ฟอลคืออย่างนี้ผมเนี่ยเนื่องจากไม่สบายแล้วก็ผมไม่ได้ปรับตัว1ครั้งคือผมไปถึงปุ๊บผมไปแคมป์2เลยเลยทำให้ผมอ่อนแอจากเบสแคมป์ถึงคุมบูไอซ์ฟอลห้ามเกิน5ชั่วโมงผมใช้9อ่ะโอ้โหขณะที่กำลังอยู่ตรงคุมบูไอซ์ฟอลเนี่ยผมโอ้โหทำไมมันเหนื่อยอย่างเงี้ยหายใจไม่ทันเหนื่อยจริงๆเลยสักพักได้ยินเสียงผมก็มองดูคนข้างๆเริ่มมีอาการเริ่มลุกขึ้นมาแบบว่าเริ่มลุกมีอาการแก๊กๆๆๆปุ๊บหายไปหมดเลยนะปุ๊บจ้ามันใหญ่เลยผมเฮ้ยไปไหนอ่ะตุ้มตุ้มชูบาเลยฮะหิมะถล่มทุกคนก็แบบกวักมือเรียกผมก็มองหิมะมองคนมองยองคนหยิบกล้องมาถ่ายรูปดีกว่าคุณหนงหนียังไงก็ไม่พ้นจริงๆผมเดินไม่ไหวถ้าตายนะฮะก็ขอตายไม่เหนื่อยตอนนั้นคิดอย่างนั้นจริงฮะมันก็ไม่รู้โชคหรืออะไรแต่ว่าจริงๆมันมาเนี่ยแล้วมันก็ไปทางซ้ายห่างจากผมสักประมาณ100เมตรแล้วไอ้ฝุ่นหิมะเนี่ยตลบอบอวลผมว่าตอนนั้นยากมากแล้วก็อีกช่วงนึงคือตอนขึ้นไปที่แคมป์3น่ะมันความชันมันประมาณ60องศา60ดีกรีแล้วขณะปีนอยู่นะฮะมีผู้ชายซึ่งอายุมากที่สุดในโลกปีนด้วยอายุ77ปีแล้วอยู่แถวหน้าเราจะต้องใช้เชือกฟิกซ์โรปด้วยกันเนี่ยแกจะช้ามาก30คนเรียงในเชือกเนี่ยแล้ววันนั้นเนี่ยลมมันเข้ามันเป็นพายุผมติดอยู่งั้นน่ะ 4-5 นาทีทุกคนติดอยู่งั้นหมดคุณโดนใช่ไหมว่าลมมันสามารถพัดตัวเราลอยอย่างเงี้ยแล้วก็แทกอย่างเงี้ยมันแรงจริงสาหัสมากคือถ้าผมปล่อยมือข้างล่างผมสัก20คนน่ะจะลงไปกับผมหมดเลยถึงตอนนั้นคิดว่าตายแล้วนะจริงๆฮะสุดท้ายก็ผ่านจุดนั้นไปใช่ครับเจอศพบ่อยไหมฮะระหว่างทางขึ้นไปทั้งหมดผมเจอมัน6ศพนะครับก่อนจะถึงยอดเนี่ยเหนื่อยสุดๆมันเหนื่อยแสนสาหัสจริงฮะนั่งปุ๊บมือก็จับอะไรอย่างนึงก็ไม่รู้อะแต่นี่นักปีนเขาเป็นชาวเวียดนามน่ะอันนึง you dead body you dead body อะไรเหรอหันมาดูมือของนักจับหัวก็อยู่ว้ายคนตายนอนอยู่อะไรเงี้ยฮะผมสงสัยว่าตอนที่คุณเดินไปเจอคนที่เสียชีวิตในระหว่างปีนเขาอะมันไม่ทำให้ใจเสียแล้วครับคือตัวผมเองเนี่ยกลายเป็นตื่นเต้นมากกว่านะครับผมเหมือนเด็กอะคุณอุนงสงสัยเอ้ยอยากจะแตะอะไรเงี้ยแตะดูแข็งว่ะเนื้อมันจะกลายเป็นเหมือนกับพลาสติกนะก็เลยไม่ได้กลัวครับช่วงไอโซเชียลคืนนี้เรามาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจของคนที่ทำอะไรดีๆเพื่อสังคมกันครับจริงๆแล้วนะครับมันมีจุดประกายนะครับเนื่องจากคุณแม่ไม่สบายแล้วพอคุณแม่ไม่สบายเราก็เลยตั้งจิตอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณแม่หายเนี่ยเราจะเปิดคลินิกรักษาพยาบาลฟรีโดยไม่เลือกปฏิบัติจะเป็นคนจนหรือคนรวยตลอดชีวิตที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าเกิดคนจนเข้ามาเนี่ยแล้วก็จะไปรักษาที่ไหนถ้าเขามีเงินเขาสามารถไปเสียเงินตามคลินิกแถวนี้ได้แต่ถ้าเขาเป็นคนยากจนเขาไม่สามารถจะไปหาที่ไหนได้แต่เราได้ช่วยเขาการเป็นผู้ให้ผมว่ามันสำคัญกว่าการเป็นผู้รับถ้าเรารับอยู่ตลอดเราก็จะรอแต่มีคนมาให้เราแต่ถ้าเกิดเราเริ่มที่จะเป็นผู้ให้เราจะอิ่มใจที่จะให้เขาอยู่ทุกๆวันคุณจะอิ่มกับความสุขตรงนี้ผมว่านี่คือความสุขที่สำคัญขาลงปุ๊บลงมาตุ๊บตรงฮิวเลอรี่สเตปตรงนี้เป็นจุดที่ผมเสียวมากมันจะมีช่องเขาแคบๆมีนักปีนเขาอีกคนเขาดันผมออกผมเนี่ยหงายหลังโอ้โหอุโนใช่ไหมอีก2วิผมหายไปแล้วสนับสนุนโดยเชนไดร์1วิวที่ได้เห็นนะฮะภาพที่ได้เห็นมันมหัศจรรย์นะครับคือโลกมนุษย์นี่มันแบบมันสวยอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะมันเลยมาสะท้อนให้เห็นความงามในโลกภายในของเราก็คือหัวมนุษย์เราแค่นี้เองเล็กมากทีนี้มาถึงตอนที่เหลืออีกประมาณสัก100-200เมตรนี่เห็นยอดเอเวอเรสต์แล้วใช่ไหมฮะความรู้สึกเป็นไงครับโอ้โหข้างหน้าผมเนี่ยประมาณสัก5เมตรเนี่ยนะฮะไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรคือมันท้องฟ้าเลยแล้วผ
ขาจำภาพของเทนซิงนอร์เกย์ที่เป็นภาพที่กำลังจะปักธงครับคิดจะเดี๋ยวทำท่านี้เลยจากพลังที่อ่อนล้าเนี่ยมันมีอะไรไม่รู้มาเนี่ยอะดรีนาลีนหลั่งผมว่าตึงตึงตึงขึ้นมานะขึ้นไปเหยียบปั๊บหายใจเหนื่อยมากเลยฮะมันมีไอ้เชอร์ปาที่เป็นไกด์ทีมผมยืนอยู่ก่อนแล้วยืนอยู่ข้างบนนะแล้วทำมืออย่างเงี้ยยังไม่ถึงไปอีก200เมตรนั่นนี่เซาสมิธไอ้นั่นของจริงฮะโอ้โหตอนนี้ขาเรี่ยวแรงหมดผมไม่ไหวแล้วแบบว่าเขาก็ถ่ายตรงนี้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวชูตรงนี้ไปไม่ไหวนี่จากตรงนี้ไปอีกชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงนะขึ้นไปถึงตรงนั้นผมลืมไปนะว่านี่คือยอดเอเวอเรสต์แต่ผมคิดอย่างเดียวเดี๋ยวต้องเอารูปในหลวงมาชูต้องชูธงต้องกางป้ายทรงพระเจริญต้องร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีตอนนั้นคิดแค่เรื่องเนี้ยลืมทุกอย่างข้าเอาพระพุทธเจ้าเอาเอามันโอละสิละการนบพระภูมิมาบุญญาดิเลยเออารมณ์มาจากวินพระสยามวินแต่สุดแป๊บเดียวนะฮะมีขาลงปุ๊บลงมาตุ๊บตรงฮิลลี่สเตทตรงนี้เป็นจุดที่ผมเสียวมากมันจะมีช่องเขาแคบแคบแคบแค่นี้ฮะทางนี้เนี่ยลงไปประมาณ 3,000 เมตรข้างนี้ลงไป 3,000 เมตรผมเหยียบปุ๊บตรงนี้ปั๊บมีนักปีนเขาอีกคนขึ้นมาเขาโผล่ขึ้นมาเลยเขาก็จะคว้าหินนะแต่เขาไม่คว้าเขาดันผมออกคาราบินเนอร์ที่ล็อกไอ้เชือกเนี่ยคือกดเลยเนี่ยห้ามออกจากฟิกซ์โรปแต่ผมดึงออกเขาว่ามันลำบากมันพันเยอะกะว่าดึงออกแป๊บเดียวเดี๋ยวจะยังไม่ทันคล้องกำลังจะคล้องเนี่ยมันถากผมผมหงายไปอย่างเงี้ยระหว่างที่หงายเนี่ยมือสับโชะสับพอดีเลยนะกำลังจะล่วงเนี่ยเชอร์ปาอีกคนที่อยู่ข้างๆนะจับจิกหัวผมเนี่ยปุ๊บดึงออกมาโอ้โหคุณโหน่งใช่ไหมอีก2วิผมหายไปแล้วเนี่ยผมโมโหมากนะไอ้ฝรั่งคนนี้ผมว่าจับคอเสื้อมันผู้ใหญ่จะต่อยมันเลยอะตาเขามีแต่อยู่ครึ่งเดียวฮะคือเขาเบลอแว่นก็ห้อยน้ำลายไหลอะไรเงี้ยเป็นน้ำแข็งผมก็ดูโอ้มันคงแย่ก็เลยจับแล้วบอกไกด์ว่าเฮ้ยเขาขึ้นไปไม่ได้นะเขาขึ้นไปไม่ได้ระหว่างลงไปจากแคมป์2ไปแคมป์1เป็นประสบการณ์ที่ประทับใจนะคือผู้หญิงอินเดียเนี่ยคนนึงเนี่ยเขาปีนเอเวอเรสต์มา3ครั้งไม่สำเร็จครั้งนี้เป็นครั้งที่4ปีนสำเร็จแต่เขาเละมากเลยสภาพเขาเนี่ยเขาเดินลงมาตรงคุมบัวไอซ์ฟอร์เนี่ยคนเดียวแล้วก็มีไอสติกเดินแก๊กแก๊กแก๊กเดินหลับตาผมก็เดินไปข้างหน้าเขาแล้วผมหยุดแล้วข้างหน้ามันเป็นเหวอะผมเฮ้ยทำไมผู้หญิงคนที่เดินที่เหวผมก็เลยเดินตามไปจับตัวเขาไว้เขาหยุดจากเขาหันเขาก็หันผมก็เขย่าเขาบอกเฮ้ยบอกว่าเป็นอะไรตื่นเขาก็I'm sorryผมก็พยุงผู้หญิงคนนี้ไปกับผมไปพยุงไปเรื่อยๆพยุงไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงไอ้ช่างภาพ National Geographic บอกว่าอยู่ปล่อยเขาไว้ที่นี่ให้เขานั่งตรงนี้ปล่อยแล้วเรารีบลงไปข้างล่างแล้วตามคนมาช่วยผมบอกเป็นไปไม่ได้เขาไม่มีทางอยู่คนเดียวตรงนี้ได้หรอกผมจะพาเขาไปเพื่อนผมที่เป็นช่างภาพบอกว่าไอ้ไม่รู้ว่าอยู่คิดอะไรนะอยู่อาจจะอยากจะเป็นฮีโร่ก็ได้แต่เขาบอกไว้เลยถ้าอยู่ไปกับเขาอยู่จะตายทั้ง2คนผมบอกเฮ้ยถ้าต้องตาย2คนตาย2คนเขาก็ไปเขาก็โมโหผมว่าเฮ้ยดื้อผมก็พยายามไปพยุงซึ่งพอจะข้ามบันไดลำบากมากเลยฮะไปอีก2ชั่วโมงเตชะบุญเนี่ยเชอปาทีมผมเนี่ยเห็นว่าทำไมผมถึงช้าเนี่ยสูญขึ้นมาช่วยกันเอาเขาลงไปอีกวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาให้คนมาตามหาผมที่แคมป์เขาพยายามจะลุกขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ยกมือแล้วก็ร้องไห้แล้วก็แทนโอ้ผมรู้สึกดีมากเลยหลังจากพิชิตเอเวอเรสต์แล้ว คุณมีความฝันอีกก้อนหนึ่งใช่ไหมใช่ครับคืออะไรครับคืออยากนำพระบรมฉายาลักษณ์ขึ้นไปชูไว้ในยอดเขาที่สูงที่สุดใน7ทวีปเพราะเอเวอเรสต์ถือว่าเป็นทวีปเอเชียโลกเรามี7ทวีปเนี่ยยังมีอีก6คือหลังจากที่ปีนเอเวอเรสต์อีก4ปีถึงมาปีนอีก6ยอดครับผม6ยอดนี่ปีนรวดเลยครับปึ๊ดคือปีนทุกเดือนนะถ้าเวลาผ่านไปสัก10 20ปีนะฮะคุณหนึ่งอยากให้ผู้คนจดจำคุณหนึ่งว่ายังไงฮะอยากจะให้คนจดจำว่าเป็นคนที่เดินตามความฝันนะฮะแล้วก็ไม่หยุดแล้วก็ทำเพื่อสิ่งที่ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมว่าสังคมไทยต้องการคนกล้านะฮะแล้วก็กล้าทำในสิ่งที่ถูกข
ขอบคุณคุณหนึ่งมากๆนะครับวันนี้มาคุยกันเนี่ยบอกเล่าประสบการณ์เหมือนกับผมได้ร่วมเดินทางปีนเขาก็เป็นกับคุณหนึ่งด้วยขอบคุณมากครับดีครับคุณครับฝรั่งมันก็ถามเฮ้ยดีใจป่ะยูเป็น national hero นะเพราะยูเป็นคนแรกผมตอบแบบไม่ได้คิดนะบอกเฮ้ยดีใจแต่ไม่ได้ดีใจเพราะว่าเป็นคนปีนคนได้คนแรกนะดีใจที่เกิดเป็นคนไทยว่ะเนี่ยไอได้บอกให้โลกรู้คนไทยทำได้ผมเชื่อว่าเรื่องราวความมุ่งมั่นของคุณหนึ่งวิทิตนันใน The Idol คืนนี้คงสร้างแรงบันดาลใจมหาศาลให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับผมเองแล้วเนี่ยได้ข้อคิดสำคัญอย่างหนึ่งนะครับว่าภูเขาที่ปีนยากที่สุดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนมันตั้งอยู่ในใจเรานี่เองหลายปีแล้วครับมีคนถามว่าทำยังไงถึงจะเก่งภาษาอังกฤษผมบอกว่าต้องทำ5อย่าง1ฝึก2ฝึก3ฝึก4ฝึก5หาแฟนเป็นฝรั่งอันนี้ผมช่วยไม่ได้ครับ